แต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องมันขัดกับสิ่งที่ผมเชื่อเข้าใจแต่ว่าเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมเธอจะต้องเข้มแข็งอดทนอย่าเอาความรู้สึกส่วนตัวมาขัดขวางภารกิจของพระเจ้าสิเอกราชของชนชาติเราจะต้องแลกกับการเสียสละส่วนตัวแต่พวกคุณไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เหมือนผมนี่ไม่ได้เห็นว่าตอนที่กดสวิตช์ระเบิดอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างสายตาเราจะมองไปที่ที่ซ่อนระเบิดไว้เรารู้ดีว่ามันอยู่ตรงไหนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเราควรซ่อนระเบิดไว้ในที่ที่เป็นแหล่งกระจายชิ้นส่วนได้ดีแรงอัดจะทำให้ระเบิดรัศมีเป็นวงกว้างเมื่อเป้าหมายที่เราเลือกไว้เข้ามาในรัศมีของการสังหารเราก็กดปุ่มเพื่อให้ตัวจุดชนวนทำงานมักจะกินเวลาไม่เกิน5วินาทีจะมีแสงสว่างแวบจากนั้นจะมีเสียงดังสนั่นตามมาทุกอย่างจะกลายเป็นภาพสโลว์เชื่องช้าผู้คนล้มลงผู้หญิงคนหนึ่งกระเด็นไปแรงระเบิดทำให้ขาของเธอฉีกออกจากร่างแผลเวอะหวะกระจกหน้าอาคารแตกกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยปลิวคว้างไปคนขายผลไม้ที่แผงหน้าตึกฟุบลงไปจากภาพช้าก็กลายเป็นภาพปกติตอนนี้เราจะได้ยินเสียงคนร้องตะโกนโวยวายดังขึ้นระเบิดระเบิดเฮ้ยผมเชื่อกันหน่อยแล้วมีใครเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ผู้คนทยอยกันไปมุงดูตอนนี้เราจะได้ยินเสียงโหยหวนด้วยความเจ็บปวดคนที่ถูกสะเก็ดระเบิดจะเข้าไปปะปนกับคนที่มุงดูอยู่เพื่อดูว่าเหยื่อเป้าหมายของเราโดนระเบิดหรือเปล่านั่นไงร่างของเขานอนอยู่ที่ตรงบันไดท้องเขาเป็นแผลกว้างจนเห็นอวัยวะภายในเลือดไหลท่วม เขาแน่นิ่งไปแล้วไม่ได้ส่งเสียงร้องเหมือนคนอื่นงานสำเร็จแล้วผมกำลังจะหันกลับออกมาตอนนั้นมีคนตะโกนขึ้นมาว่าผู้หญิงท้องได้รับบาดเจ็บมาช่วยกันหน่อยเร็วเสียงคนฮือตามกันไปที่ฝั่งตรงข้ามถนนผู้หญิงท้องแก่คนหนึ่งเธอทรุดลงนั่งกับพื้นถนนเธอโดนสะเก็ดระเบิดเข้าที่ท้องผมเห็นเธอร้องไห้น้ำตาไหลอาบแก้มเลือดสีแดงฉานกระเซ็นเปื้อนเปื้อนเนื้อตัวเธอเอามือกุมท้องเอาไว้ปากก็ร้องว่าไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลูกเธอร้องอย่างนั้นซ้ำไปซ้ำมาจนหมดแรงแล้วก็ฟุบลงไปถัดไปข้างๆตัวเธอมีผู้ชายคนหนึ่งนอนอยู่เขาโดนเข้าที่หัว กระโหลกเปิดผู้หญิงท้องแก่ลมหายใจเริ่มแผ่วลงแผ่วลงแล้วก็แน่นิ่งไปมีคนช่วยกันพยุงร่างเธอไปส่งโรงพยาบาลได้แต่ยืนมองอยู่อย่างนั้นตัวเย็นใจสั่นขยับไปไหนไม่ได้มันหมดแรงไปเฉยๆผมได้ยินเสียงชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าโอ้ยน่าสงสารมันนะมาโดนระเบิดตายทั้งผัวทั้งเมียอย่างเงี้ยเฮ้ยแล้วลูกมันอีก2คนจะอยู่กันยังไงวะเนี่ยดินแดนทั้งหมดที่เจ้าแลเห็นอยู่นี้เราขอมอบให้เจ้าและพงพันธุ์ของเจ้าต่อไปเป็นนิดไงจำได้ยังก็มันตั้งนานมาแล้วแล้วแหมเราก็พูดอะไรกับพี่แลไปตั้งเยอะแยะมากมายใครจะไปจำได้หมดเราไม่รับผิดชอบเราบอกว่าเราจะยกให้แต่ไม่ได้บอกให้ฆ่าคนอย่าฆ่าคนก็จะไปห้ามใครเขาได้แล้วตัวเองอ่ะฆ่ามันไม่รู้สลายตอนเท่าไหร่แล้วพิธีกรเขาไม่กลายเป็นเอกลักษณ์ของคณะละคร 8x8 ไปแล้วหรือเปล่าคะสำหรับการทำละครขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งที่มันจะสะท้อนสังคมอย่างสวยสุดนรกมันก็สะท้อนไปถึงอีกอย่างหนึ่งว่าแบบความสวยความงามมันยั่งยืนจีรังหรือเปล่าเรื่องนี้ก็เหมือนสะท้อนให้เราได้คิดอีกอะค่ะจริงๆแล้วสวยสุดนรกอ่ะมันไม่ใช่สะท้อนแค่ความสวยความงามมันสะท้อนเรื่องการโกงกินคอร์รัปชันและการหัวผลประโยชน์กันซึ่งน่าจะเอามาเล่นอีกในตอนนี้มันเข้ากับยุคแต่ที่เลือกว่าต้องเขียนเรื่องศาสนานี่ไม่ได้หมายความว่ามันอุ้ยเขียนแล้วมันจะต้องโดนเนี่ยไม่ใช่เผอิญว่าหัวข้อที่เราสนใจมันไปเกี่ยวข้องกับศาสนาพอดีหัวข้อเกี่ยวกับการฆ่าการทำร้ายการชักจูงเอาผลประโยชน์จากความเชื่อความศรัทธามันก็เลยเอามาลงได้ว่า
เราต้องค้นเรื่องนี้เราต้องค้นเรื่องว่าทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าถ้าก่อนที่เราจะคิดออกมาเป็นเรื่องได้เนี่ยมันจะต้องผ่านการคิดผ่านการอ่านศึกษามาแล้วด้วยถึงเรื่องเกี่ยวกับศาสนากว่าที่จะออกมาเป็นละครเวทีเรื่องนี้บทของละครเวทีเรื่องนี้ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาหาว่าเราจะมั่วใช่ไหมจะมั่วจะมั่วเกินไปมันก็เป็นการให้เกียรติกับอะไรหลายๆกับศาสนาเองด้วยใช่ไหมครับมันก็ต้องมีความถูกต้องมันต้องมีความอะไรพระองค์ทรงหัดมือของข้าพเจ้าให้ทำสงครามความกล้าหาญแขนของข้าพเจ้าไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้โกงท่านธนูทองสำลิดได้เร็วขึ้นพระองค์ประทานโลกความรอดของพระองค์ให้ข้าพระองค์และความขี้ขลาดและซึ่งพระองค์ก็ไม่ใช่สิ่งที่ได้น้อมพระทัยลงมาของเขายืนยาก็กระทำให้ข้าพระองค์เป็นใหญ่ขึ้นเราคนที่เจ้าพูดถึงอยู่เสมอนี่ไงอย่ามามั่วนะฉันไม่เชื่อหรอกจะมาคิดอ้างตัวเป็นพระอัศวินคาเม่หรอพี่เทพพี่เป็นอะไรไปอ่ะเปล่าไม่ได้เป็นไรอุ๊ยก็เมื่อกี้พี่พูดภาษาอะไรก็ไม่รู้อ่ะพูดอะไรก็พี่บอกว่าอย่ามาอ้างตัวเป็นพระอัศวินครับเบ้อย่าเอ่ยนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุผลโอ้อัลลอฮ์นี่ล้อจริงเหรอคะนี่แกแน่ใจได้ยังไงว่าเป็นพระอัศวินอัคเบ้เฮ้ยซาตานมาอ้างก็ได้ดีกว่าแบบเนี้ยไม่ฉันไม่เชื่อยังไงฉันก็ไม่เชื่อถ้าอย่างนั้นจงมาเริ่มต้นกันที่จงเกิดความสว่างโอ้ยเหนื่อย